สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยจะมาทำการสร้างของแปลกประหลาดในMinecraftจำนวน100ด่านมาดูว่าวันนี้เลเวลไหนจะแจ๋วบ้างใครคิดว่าไหนดีไม่ดีคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งคลิปนี้ถึง100ไลค์ไปดูเลยอ้าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นบ้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยลมหมดสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาราเก้าในวันนี้นะครับอยู่กับผมเอาไอ้ก้าวันดีก้าวันดีทำอะไรเมื่อกี้มึงทำอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรเลยกูเห็นมึงแลบลิ้นด้วยอ่ะอย่างน่าเกลียดเลยไอ้ปอบตัวเป็นหมาป่าหมาป่าบ้านพี่มึงร้องแบเหรอวะวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราเนี่ยจะมาทำการทดสอบเพลเยอร์จำนวน100ด่านมาดูวันนี้จะมีของแปลกอะไรบ้างใช่ไหมครับคุณหมาป่าวันนี้อย่าลืมกดไลค์กับกระดิ่งด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสำหรับเลเวล10ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยด่านนี้จะเป็นการทำการทดสอบเพลเยอร์ใช้แบบความแม่นยำในการทดสอบครับพอเฮ้ยอันนี้เป็นคนอยู่ดีไม่ชอบอยากเป็นลิงเฉยเลยยังไงยังไงนะเราจะทดสอบยังไงคุณเหลืออย่าเชื่อนี่ฮะวิธีการเล่นด่านนี้นะเว้ยฟ้าบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมชอบมากเว้ยรู้ว่าทำไมคือเราถือธนูใช่ไหมพอจังหวะให้เรากระโดดลงไปแล้วจังหวะเด้งขึ้นมาเราต้องกลับตัวแบบ360องศาและยิ่งแกะให้โดนด้วยว้าโอ้ยคุณทำได้อันนี้มันฝันเขาให้ยิงว้าว360องศาโอ้โหกลับโดนเกี่ยวเสียหัวไปนิดเดียวอันไหนมือทำมือทำดูทำไมเนี่ยมีการป้อนธนูอีกอันไหนไหนดูนะเป็นไงโอ้ยไม่ใช่จังหวะโดดลงไปเราต้องหมุนตัวจังหวะลอยอากาศเลยเนาะไม่ใช่โดดลงไปแล้วหมุนเลยตัวอย่างนี้หมุนไม่ได้อะหมุนไม่ได้หมุนไม่เป็นโอ้โหโคตรยากขออีกรอบนึงครับคุณผู้ชมปุ๊บปุ๊บโอ้โหหายอันนี้หาไม่เจอดูเฮ้ยไม่กล้าอากาศเลยดูของจริงได้แค่โอเคแต่ยากมากนะเออเป็นไงผมก็เทไปละถ้ามันทำได้ในชีวิตจริงอ่ะเออกระจอกโอเคด่านที่กี่ไงก็เราคอมเมนต์ได้เลยแล้วมาด่านที่สองดีกว่าคุณผู้ชมครับด่านที่สองมีชื่อไหมอ๋อด่านนี้มีชื่อว่าอ๋อนี่ไงซากปรักหักพังโบราณที่สูญหายไปเมื่อ 3,849 ล้านปีก่อนถูกโจมตีโดยมังกรผู้ชั่วร้ายและราชาปีศาจร่วมมือกันแต่มีผู้กล้าประมาณ30คนรวมตัวกันและจำนั่นแหละกูกะจะฟังเลยเมื่อกี้จะหลับแล้วด้วยพวกปอบแต่นี่เนี่ยขอดูด้านหลังก่อนสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยบอกว่านี่มันอันนี้ไงเครื่องทดลองวิทยาศาสตร์อะที่เขาแบบเทเลพอร์ตอะเทเลพอร์ตหันหลังไปโคตรบุกโคตรซ้ำเนี่ยวู้ก็แค่ลอยไม่น่าสนใจเลยวู้เนี่ยเทเลพอร์ตวู้ได้สาระอันนี้ศูนย์เต็มอะศูนย์เต็มแต่นี่ดีกว่าโอ้วัดดาเป็นไข่เหรอขอเอาทีละตัวเลยแล้วกันขอเริ่มจากซ้ายไปขวาไอ้ป้าคิปเปอร์คิปเปอร์แมงมุมคนน่ากลัวเลยคุณได้ป่าด้วยโอ้ไม่แล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เป็นมังกรล้มล่างกับแก๊สอย่างนั้นเหรอสำหรับตัวต่อไปเป็นวูฟหมาป่าเหรอป่าโอ้ท่านตายจากไปนานแล้วไม่ใช่เหรอเราอยู่บนสวรรค์ด้วยกันมานานนั่งขี่หลังได้ไหมเนี่ยไอ้พวกเราขี่หลังดิหมาเลยรวมล่างกับคนวะเท่ว่ะจะขี่หลังได้ไหมเนี่ยขี่ไม่ได้โอ้เสียดายว่ะแต่เท่มากคุณผู้ชมโอ้โหไม่ถ้าเป็นหมาจะเท่กว่านี้เออเป็นหมาจะเท่กว่านี้นี่คืออะไรอ่ะอันสลอตเหรอเฮ้ยโอ้ยตัว
ู่ในถังน้ำแบบมีชีวิตโอ้ยตื่นดูว่าทำคอดิผู้ชมงุยน่ารักนี่ให้ MVP เลยให้10ดูดิมันแบบอ่อนอ่อนด้วยอ่ะโอ้อ่อนนี่แน่อ่อนอ่อนหรอแล้วนี่คืออะไรอ่ะต่อไปดีกว่าเป็นบิ๊กหรอโอ my god โอ้ท่านเราจากกันตั้งแต่เราแยกจากมหาสมุทรท่านยังจำข้าได้ไหมโอ้ท่านจังเฮยิงนักโอ้พระเดชก้าวเป็นคนเต็มล้านเมื่อกี้อะไรคุณผู้ชมก็เราคอมเมนต์ได้เลยสำหรับเลเวล30ครับคุณผู้ชมอันนี้นี่เรามาถึงเรามาถึงที่นี่แล้วที่นี่ช่างห่างไกลมากเลยไม่ไกลเหมือนว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เว้ยฟ้าทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกฉะนั้นมึงเนี่ยที่มึงใส่ใช่แล้วสำหรับกินปากที่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะงั้นเราขอแนะนำใครมียาดับกินปลาก็สามารถไม่แต่มึงมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเห็นมึงแบบใส่ที่ปากไว้ตลอดเวลาเลยอ่ะจริงแล้วกูไม่มีปากเฮ้ยเวลากูกินข้าวกูกินทางเหงือกพูดเพื่ออะไรวะนี่ดีกว่าเว้ยฟ้าอันนี้เนี่ยเป็นสตีฟธรรมดาใช่ไหมใช่และนี่คือสตีฟและนี่คือสตีฟกล้ามใหญ่โอ้โหไปอาเบบุกโลกทุกคนมาไปจับผมเป็นแล้วอย่าขอตีตัวหน่อยครับขอตีตัวหน่อยครับอย่าเข้ามาเกย์ขอตีตัวได้ไหมครับดูดิเอามาดูเปียอาเกย์เกย์แล้วคุณผู้ชมเท่จัดเลยว่ะนี้แล้วมาดูห้องถัดไปดีกว่าโอ้ไอ้ฝ้าห้องนี้กูแล้วเว้ยเกี่ยวกับอะไรกี่กำใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่เรเวล40อันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับคุณผู้ชมทำไมวะมันไม่ธรรมดาเหมือนว่าห้องนี้เนี่ยถ้าดูจากสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาอย่างดีงามอย่างนี้ผมว่านี่มันธรรมชาติเหมาะกับลิงมากเลยเนี่ยและดูนี่ไอ้ป้าดูนี่อ่ะดูโอ้ my god my god นี่เป็นลิงที่ก้าวข้ามวิวัฒนาการว้าวปันว้าวเข้ามาลองเข้ามาใกล้ฉันอีกทีนึงสิโคตรเท่กี่คะแนนดีไอ้บ้าอันนี้ให้10เลยเป็นลิงที่สมกับลิงอ่ะอันตอบปุยดีกว่าด่านนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวล50อย่างนั้นเหรอไอ้60แล้วดิโอ้ดีโอ้รู้ไรฟ้าด่านนี้อันนี้คือหลังรถไฟใช่ไหมผมมาทำเป็นทาง2แค่อย่างนี้ชุยชุบแล้วดูนะฟ้าปกติหลังรถไฟปกติเนี่ยถ้าเราเอามามันจะดันมันจะแบบไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าดูนี่ว้าวอะไรอ่ะพี่เวสติงนั่นรถไฟมันก็ไปทางเดิมอยู่ดีป่ะโอ้ my god my god ที่แน่ล่ะโอ้เดี๋ยวเมื่อเราไปสองทางไม่ได้แล้วก็พาครึ่งตัวเองซะสิเท่มาเพื่อนก้อนนี่มันเกินเขาว่าเทไปแล้วเพื่อนโอ้ my god นี่มันเกมอะไรวะเนี่ยคะแนนดีครับน้องชายโอ้ผมให้เลย100ล้านคะแนนผมไม่เคยเจอใครที่มี IQ ขนาดนี้มาก่อนเลยธรรมดาครับและนี่คือ Level 90อ๋อภูเขาทำไมอ่ะภูเขาไม่ธรรมดานะไอ้ฟ้ารู้แล้ว I know it bro ถ้าเราทำอย่างนี้มันคือการวางเตียงใช่ไหมเพื่อนวางเตียงนอนเป็น4แฉกเอาตีนชนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ย
ก็แกคือซามูไรในตำนานที่ว่างสินะฉันคือซามูไรเตียง oh และแน่นอนว่าและนี่คือโอ้ my god ว้าวโอ้โหปะนะปะนะยึดปะแล้วโอ้ my god นี่มันวิชาที่ก้าวข้ามขีดจำกัดแกไปจุดสูงสุดของวิชาหมุนหมุนอย่าชนกูเท่เลยดูดินี่แค่แมวคาสิบแล้ววิ่งไปในคลาดนี้แล้วร้อยจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหแต่ละอันและนี่คือคีเปอร์ที่พวกเรารู้จักกันดีครับคุณผู้ชมคีเปอร์อเมสไม่เดี๋ยวนี้ต้องคีเปอร์อย่างนี้แล้วเว้ยคีเปอร์อาเมนครับคนท่าในเวชั่นเหรอครับคนบ้าครับโอ้ยและนี่คือคีเปอร์ธรรมดาที่เรารู้จักกันใช่ไหมโอ้แล้วและนี่คือคีเปอร์ระดับไอ้ฝ้าโดนนี่คือคีเปอร์ของจริงนะเว้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไปเรียนปกติแล้วโหทำอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมระเบิดโคตรใหญ่เลยอะไรอ่ะไปอยู่ดีเป็นตัวขยายใหญ่ขึ้นโอ้โหเอาคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ใครชื่นชอบสำหรับข้องไหนมากสุดก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนตัวแรกผมว่าผมชอบซามูไรเอาเตียงนอนนะโอเคอย่าลืมกดไลค์สมัครกดแชร์กดกระดิ่งด้วย